ิวกุลวุฒิขอบคุณน้องปิ๋มแฟนสาวบินมาให้กำลังใจถึงข้างสนามโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่5สิงหาคม2567 23:22 น.วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันหนุ่มขวัญใจชาวไทยมืออันดับ8ของโลกคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยได้สำเร็จโดยในรอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับวิกเตอร์อักเซลเซนมืออันดับ2ของโลกชาวเดนมาร์กและเป็นแชมป์เก่า 0-2 เกม 11-21 และ 11-21 หลังแข่งขันวิวกุลวุฒิเผยว่ายอมรับว่าทั้งรูปแบบเกมและสมาธิในเกมเราสู้เขาไม่ได้แต่การมาโอลิมปิกครั้งแรกและคว้าเหรียญได้ถึงไม่ใช่เหรียญทองก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแย่จากนี้ก็จะพยายามกลับไปพัฒนาตัวเองต่อเขาเล่นสไตล์นี้กับผมมาตลอดเพอร์เฟกต์ทุกอย่างต้องยอมรับเกม2รู้แล้วว่ารู้แบบเกมสู้ไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแค่เล่นตามเกมที่คิดพยายามหาวิธีการเล่นอื่นๆเพื่อครีเอทแผนการเล่นใหม่ๆมากขึ้นต้องยอมรับก่อนว่าเขาสุดยอดตอนนี้ก็ยังสุดยอดอยู่เรายังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะชนะเขาเรายังคงต้องเรียนรู้ต่อไปจริงๆผมอยากที่จะคุมฟอร์มของตัวเองให้ได้ดีทุกรายการอย่างที่เห็นว่าช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้ผมยังไม่มีแชมป์ใดๆเลยฟอร์มขึ้นลงๆหลังจากนี้อยากจะคุมฟอร์มของตัวเองให้ได้ดีที่สุดวิวกุลวุฒิเผยต่อว่าจากนี้ยังมีรายการ Japan Open ต่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมด้วยสปอนเซอร์ทำให้ต้องไปแต่หลังจากนั้นคงหาช่วงพักเพราะโอลิมปิกเกมเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยดูจากระยะวันที่แข่ง10วันแต่ถึงไทยก็คงขอนอน2วันอย่างที่เคยบอกเพราะมานี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยล้าต่อคำถามที่ว่าจะมีการฉลองหรือมีขบวนแห่หรือไม่วิวกุลวุฒิเผยว่าจริงๆถ้าได้เหรียญทองก็ว่าไปอย่างแต่พอเป็นเหรียญเงินจึงคิดว่ายังไม่เหมาะที่จะฉลองส่วนอีก4ปีข้างหน้าต้องหวังให้ได้เข้ามาเล่นก่อนและดูว่าสภาพร่างกายยังไหวไหมหรือมีอาการบาดเจ็บไหมนอกจากนี้วิวกุลวุฒิยังพูดถึงน้องปิ๋มแฟนสาวที่ตามมาเชียร์ถึงสนามด้วยว่าเขาเป็นคนดีมากตามมาซับพอร์ตมาดูแข่งขันที่นี่เสียดายที่ไม่ได้เหรียญแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนผมด้วย ชินแล้วสุทินไม่กังวลมีชื่อโผล่หลุดเก้าอี้กลาโหมมั่นใจโผทหารเสร็จก่อนวันที่15กันยายนการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 16:36 น.สุทินชินแล้วชื่อโผล่หลุดเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่กังวลบอกการเมืองไทยก็แบบนี้ยันไม่หนักใจเคาะโผเหล่าทัพเสร็จก่อนวันที่15กันยายนแน่นอนเมื่อวันที่5สิงหาคม2567ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งมีชื่อของนายสุทินชินแล้วหรือไม่ว่าเป็นอย่างนี้มาเรื่อยมันเคยเป็นข่าวมาแล้วและเรื่องก็จบไปการเมืองไทยก็เป็นแบบนี้เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีมีอยู่เรื่อยไม่น่าวิตกทํางานไปเรื่อยๆเมื่อถามถึงการจัดทําบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจําปี2567นายสุทินกล่าวว่ากําลังทําอยู่เสร็จภายในวันที่15กันยายนแน่นอนส่วนกระแสข่าวว่าโผครั้งนี้ค่อนข้างจะจัดยากเนื่องจากมีปัญหาภายในนายสุทินยอมรับว่ายากก็ต้องมีจุดลงตัวไม่หนักใจอย่างที่บอกทหารมีกฎเกณฑ์ชัดเจนมีเรื่องวัฒนธรรมองค์กรอยู่ส่วนตนดูในภาพรวมตามกฎเกณฑ์ตามประเพณีเมื่อถามว่าจะมีการจัดโผร่วมกับปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทศ.ส.ที่จะเดินทางไปราชการที่สหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าก็เป็นเวลาที่ตรงกับการส่งโผแรก
อยู่ในช่วงของการเดินทางพอดียังไม่รู้ว่าจะมีเวลาจัดโผล่หรือไม่ส่วนจะหนีบตนไปด้วยหรือไม่ยืนยันว่าตนไปภารกิจอื่นแต่สามารถพูดคุยกับปลัดกลาโหมและผบ.ทส.ส.ได้ก็ไม่แปลกถามกันบ้างบางจุดแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจุดไหนเพราะยังไม่เห็นรายละเอียดปิงปองสาวไทยผลงานยอดเยี่ยมโค่นเจ้าภาพฝรั่งเศสเข้ารอบ2โอลิมปิกเกมกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 23:39 น.ปิงปองสาวไทยรวมพลังกันเล่นได้อย่างสนุกต้องยื้อถึงคู่สุดท้ายก่อนเฉือนชนะฝรั่งเศสเจ้าภาพโอลิมปิก2024ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จปิงปองสาวไทยมีโปรแกรมลงสนามรอบแรกประเภททีมหญิงเจอกับเจ้าภาพฝรั่งเศสกีฬาโอลิมปิกเกม2024โดยเจ้าภาพเป็นทีมวางอันดับ8ของรายการส่วนทีมลูกเด้งสาวไทยเป็นทีมวางอันดับ13เริ่มเกมคู่แรกหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังพบกับชาร์ลอตต์ลูสกับปาวาปริติกาโดยเกมนี้ทั้งสองฝั่งต่างงัดผลงานออกมาสู้กันอย่างสนุกสูสีแต่ปรากฏว่าทีมตบลูกเด้งสาวไทยเอาชนะไปได้3-1เกม14-12 11-6 6-11 และ12-10ครึ่งนำ 1-0 คู่ที่2ทิพย์พรวรรณภารนังพบกับหยวนเจียหนานปรากฏว่าสาวฝรั่งเศสเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเอาชนะแบบไม่ยาก 11-7 11-4 และ 11-8 ช่วยให้ฝรั่งเศสตามตีเสมอ 1-1 คู่ที่3ทิพย์พรวรรณภารนังพบกับปาวาปริติกาโดยเกมนี้สาวไทยเล่นทำผลงานร้อนแรงเป็นฝ่ายเอาชนะแบบต้องลุ้นแทบทุกเกม 3-0 เกม 12-1011-8 และ 12-10 ขึ้นนำ 2-1 คู่ที่4หญิงสุธาสินีเสวตบุตรพบกับหยวนเจียหนานแม้ว่าสุธาสินีจะพยายามทำแต้มสู้กับสาวฝรั่งเศสแต่ว่าต้านความแน่นอนของหยวนเจียหนานไม่ไหวพ่ายไป 0-3 เกม 4-11 8-11 และ 12-14 ทำให้ฝรั่งเศสตามตีเสมอ 2-2 คู่สุดท้ายบัวจินนิพาเสวตบุตรพบกับชาร์ลอตต์ลูสซึ่งแมตช์นี้ทั้งสองคนต่างผลัดกันทำแต้มอย่างสนุกจนเสมอกัน 2-2 เกมต้องตัดสินในเกมสุดท้ายและเกมสุดท้ายต้องเล่นถึงบิลส์แต่สาวฝรั่งเศสพยายามทำแต้มกลับเล่นพลาดเองทำให้จินนิพาเฉือนชนะ 3-2 เกม 11-8 10-12 11-85-11 และ 13-11 พาทีมปิงปองสาวไทยชนะ 3-2 คู่ผ่านเข้ารอบ2 8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ